أصل أن المسلم يتوضأ يتطهر في بيته، يعني لا يخرج إلى الصلاة إلا وهو جاهز للصلاة، لا يؤخر الوضوء إلى المسجد، هذا أفضل وأحسن. นะครับเดิมๆแล้วนะครับมุสลิมเนี่ยจะต้องทำความสะอาดชำระล้างร่างกายนะครับละหมาดอำนาจละหมาดนะครับที่บ้านของเขานะฮะเพื่อที่จะไปละหมาดอย่างสภาพที่ว่าเขาพร้อมนะครับไม่ว่า ไม่ใช่ว่าจะล่าช้าในการไปละหมาดด้วยกับการมัวแต่อัมตะละหมาดที่ให้เขาล่าช้านะครับคือเขาต้องพร้อมแล้วนะฮะยัมชีเอาเยอร์ครับวันไม่ใช่อัฟฟอร์เขาไปละหมาดนะครับด้วยสภาพของการเดินหรือว่าสภาพของการขี่รถนะครับแต่ถ้าว่าการเดินนั้นดีกว่านะฮะลาคินยัมชีฟีสกีนะลาอัตเตลมัสยิดวะฮูยัจรีแต่ว่า ต้องเดินไปยังมัสยิดนั้นในสภาพที่เขาเดินอย่างสงบเสงี่ยมไม่ใช่ว่าวิ่งไปวะลาอะติอิลัลมัสยิดวะฮุวะราฟิอัสซอบมะซะลันเอายะตะกัลลัมบิศอติมุรตะฟิอและเขานั้นนะฮะจะต้องไม่ไปมัสยิดจะต้องไม่เดินไปมัสยิดโดยที่เขานั้นนะฮะยกยุบะขึ้นยกซอบขึ้นแล้วก็จะต้องไม่ไปมัสยิดในสภาพที่เขาพูดเสียงดังนะครับ فإذا وصل إلى المسجد เมื่อเขาไปถึงมัสยิดแล้ว يقدم الرجل اليمنى عند الدخول ให้ก้าวเท้าขวานะครับก่อนนะครับในตอนที่เข้ามัสยิด واليسرى عند الخروج من المسجد และให้ก้าวเท้าซ้ายก่อนนะครับในตอนที่ออกจากมัสยิด يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ให้กล่าวดุอาที่ มีที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม لا يبيع ولا يشتري في المسجد นะครับในมัสยิดนั้นไม่อนุญาตให้เขาเนี่ยซื้อขายได้นะครับ ولا يبحث عن الأشياء المفقودة الضائعة منها และในมัสยิดนั้นไม่อนุญาตให้เขานะครับหาสิ่งที่หายได้นะครับในมัสยิด يتقدم الرجال إلى الصف الأول. คนที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นนะครับหรือว่าเป็นผู้ชายนั้นให้ไปละหมาดแถวหน้านะครับก่อน. ويتأخر النساء. ส่วนคนที่เป็นผู้หญิงนั้นให้ละหมาดแถวหลังๆ. إذا وجد الصلاة قد أقيمت يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام. ถ้าหากว่า การละหมาดนั้นได้เริ่มนะครับเขาก็ให้ละหมาดพร้อมกับอิหม่ามเลยนะครับให้กล่าวให้ตักบีรให้ตักบีรอุลอิห์รอม وإذا الصلاة لم تقم بعد يصلي تحية المسجد أو سنة الفرض هذه القبلية مثل ركعتين سنة الفجر นะครับแต่ถ้าหากว่าเขามาถึงมัสยิดแล้วการละหมาดยังไม่ถูกดำเนินขึ้นนะครับก็ให้ละหมาดสุนัตสองรอกะอัตอย่างเช่นละหมาดสุนัตสองรอกะอัตก่อนซุบฮ์นะครับ